นมัสถุรัตนัตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยนะครับนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักในห้องทุกท่านวันนี้เรามาต่อเรื่องจิตกันนะครับคราวที่แล้วนะเราเรียนเรื่องอเหตุกะจิตไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับทบทวนนิดหนึ่งอเหตุกะจิตนะแปลว่าจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6นะแต่จิตพวกนี้เกิดด้วยอุบัติเหตุทางทวารอุบัติเหตุทางทวารคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันในช่วงต่อไปในวันนี้แหละนะครับว่าปัจจัย4อย่างเขาประชุมพร้อมเขาก็สามารถเกิดได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยเหตุ6นะฮะและจิตพวกนี้เป็นจิตที่มีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับเมื่อจิตไม่ประกอบด้วยเหตุท่านก็อุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากยึดพื้นดินนะครับนะอุปมาพวกเหตุกะจิตเนี่ยเหมือนกับพวกสาหร่ายพวกจอกแหนพวกผักตบที่อยู่ในน้ำนะครับเขาไม่มีผักสำหรับไม่มีรากสำหรับยึดผิวดินแต่เขามีรากเล็กๆเอาไว้แค่พอจะดูดเอาสารอาหารมาหล่อเลี้ยงตัวเขาได้นิดหน่อยแค่นั้นเองดังนั้นพวกอเหตุกะจิตเนี่ยก็จึงเป็นจิตที่รับอารมณ์ไม่มั่นคงนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าซัดสายไปตามอารมณ์ก็ประมาณเหมือนพวกจอกแหนสาหร่ายนี่แหละน้ำไหลไปไหนเขาก็พัดตามไปนั่นแหละส่วนจิตที่ประกอบด้วยเหตุนะครับแม้จะแค่เหตุเดียวเนี่ยก็อุปมาเหมือนมีรากที่ไปยึดพื้นดินไว้ได้บ้างพอสมควรนะครับถ้าจิตสองเหตุก็จะเหมือนรากใหญ่หน่อยก็ยึดเด่นแน่นขึ้นหน่อยแต่ถ้าจิตสามเหตุนะจะยึดกำลังมีกำลังในการยึดอารมณ์ได้ค่อนข้างรุนมากมายหน่อยนะเหมือนกับพวกต้นไม้ที่มีรากแก้วนะครับก็จะยึดดินไว้อย่างแน่นทีนี้อเหตุกะจิตเนี่ยทั้งหมดมันมี3ประเภทนะครับเขาเรียกว่า783นะครับ783 7คืออกุศลวิบากจิต7ดวงนะครับ8คืออกุคือกุศลนะฮะกุศลวิบากจิตอเหตุกะกุศลวิบากจิต8ดวงนะแล้วก็3คืออเหตุกะกริยาจิต3ดวงบางท่านพอเห็น783นะครับก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมอกุศลวิบากทำไมอกุศลวิบากไม่มีคำว่าอเหตุกะนะครับส่วนกุศลวิบากกับกิริยานะครับกุศลวิบากกับกิริยาเนี่ยจับต้องมีคำว่าอเหตุกะกุศลวิบากกับอเหตุกะกิริยาอธิบายเหตุผลตรงนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับท่านบอกว่าอกุศลวิบากนะครับเป็นผลของอกุศลจิตนะมีแต่พวกไม่มีเหตุอย่างเดียวนะครับเป็นอเหตุกะจิตอย่างเดียวฉะนั้นเมื่ออกุศลวิบาก7ดวงเนี่ยมันมีแต่ประเภทที่ไม่ประกอบด้วยเหตุอย่างเดียวอกุศลวิบากที่ประกอบด้วยเหตุไม่มีก็เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปปะปนกับใครนะก็เลยไม่ต้องเติมว่าอาเหตุกะอกุศลวิบากจิตก็ได้แต่บางที่บางท่านเขาก็เติมนะครับว่าอาเหตุกะอกุศลวิบากจิตนะครับเพื่อให้มันเหมือนกับอาเหตุกะกุศลวิบากจิตนั่นแหละนะฮะจะได้รู้ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่เราเรียนเรื่องอกุศลจิต12ดวงนะครับ822นะอกุศลจิต12ดวงอ่ะตัวย่อโค้ดเขาคือ822 8คือโลภะมูลจิต8 2คือโทสะจิต2แล้วก็อีก2คือโมหะมูลจิต2ตอนที่เราเรียนเรื่องอกุศลจิตเนี่ยนะผมก็เคยอธิบายไว้เล็กน้อยนะครับว่าในโลภะมูลจิต8ดวงอ่ะเขาไม่ได้มีโลภะเหตุอย่างเดียวนะนะแต่เขามีโมหะเหตุเป็นเหตุนำเป็นเหตุผลซะด้วยนะครับโลภะมูลจิต8ดวงอ่ะไม่ได้มีโลภะเหตุอย่างเดียวนะครับโลภะเหตุอ่ะเขาเป็นเหตุนำแต่เขามีโมหะเหตุเป็นเหตุหนุนด้วยนะครับโทสะมูลจิตก็เช่นกันนะครับไม่ได้มีโทสะเหตุอย่างเดียวโทสะเขาแค่เป็นเหตุนำแต่เขาก็มีโมหะเป็นเหตุหนุนอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็โมหะมูลจิตมีแค่โมหะเหตุเหตุเดียวนะครับทีนี้ถามว่า
ไอ้โมหะเหตุเข้าไปทำอะไรในโลภะมูลจิต8ดวงนะครับท่านก็บอกนี่แหละเพราะโมหะนี่แหละตัวร้ายนะครับเขาเรียกตัวร้ายลึกเป็นตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังครับก็โมหะมันได้ปิดบังสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์น่ะสินะครับเราก็เลยเกิดความชอบในอารมณ์ที่น่ายินดีโดยความเป็นสมมุติว่าอารมณ์นั้นเป็นที่อารมณ์ที่สวยงามน่าพอใจนะครับโดยสภาวะนะครับท่านบอกอารมณ์ความสวยนะความสวยเนี่ยความสุภะความสวยงามเนี่ยเป็นวิปลาสนะครับนะความเป็นวิปลาสความสวยที่แท้จริงไม่มีนะท่านบอกว่าแม้แต่ในคนที่หน้าตางดงามระดับนางงามจักรวาลเนี่ยนะท่านก็บอกว่าความสวยอ่ะมันเป็นความวิปลาสนะท่านบอกว่าคนที่หน้าตาสวยกับที่เหนือที่สุดเนี่ยมันก็เป็นอสุภะด้วยกันทั้งคู่แหละครับเพราะว่าในใต้ผิวหนังลงไปก็มีแต่เนื้อที่มีแต่เลือดหล่อเลี้ยงแดงๆนะครับถ้าเราลอกผิวหนังออกมาแล้วเนี่ยไม่มีใครสวยแท้จริงเลยครับดังนั้นเพราะโมหะนี่แหละไปปิดบังนะความวิปลาสนะทำให้เราเกิดเห็นความสิ่งโน้นสิ่งนี้เป็นที่สวยงามน่าชอบใจขึ้นมานะด้วยอำนาจของโมหะถ้าไม่มีโมหะมาปิดบังสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วโลภะก็เกิดไม่ได้นะครับในโทสะมูลจิตก็เช่นกันนะครับนะอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีนี่แหละเพราะว่าถูกโมหะไปปิดบังไว้นะสภาพอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเพียงแค่สีเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสที่มากระทบทางกายนะครับไม่มีเสียงดีไม่มีสีรูปไม่มีเสียงไม่ดีไม่มีเสียงไม่มีรูปขี้เหร่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะโดยสภาวะนะฮะแล้วก็นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละปรากฏได้นะทำให้เกิดความไม่ชอบใจเพราะโมหะไปปิดบังสภาพความจริงที่เป็นปรมัตถ์ของอารมณ์ที่เราปรากฏเราก็เลยเข้าไปหลงชังในอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจขึ้นมานั้นถ้าไม่มีโมหะโทสะก็เกิดไม่ได้นะครับไม่มีโมหะมาปิดบังความจริงของอารมณ์โทสะก็เกิดไม่ได้นะสรุปก็คือโมหะเนี่ยโมหะเหตุเนี่ยเป็นเบื้องหลังของอกุศลธรรมทั้งปวงนะครับเพราะว่าตัวเขานอกจากไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วเขายังไปปิดบังสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะทำให้เกิดโลภะโทสะขึ้นมาได้อีกชั้นหนึ่งดังนั้นแถมท่านบอกว่าในโมหะเวลาเกิดนะครับโมหะเขาไม่ได้มาโดดดวงเดียวนะโมหะนี่เป็นอกุศลเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกดวงหนึ่งใน14ดวงเวลาโมหะมาแต่ละครั้งเขาจะพาลูกน้องมา3นะครับพาลูกน้องมา3ดวงแล้วก็มาพร้อมกันอยู่เสมอลูกน้องของโมหะนะครับชื่อว่าอหิริกะเจตสิกความไม่ละอายต่ออกุศลธรรมทั้งหลายอโนตตปะเจตสิกนะความไม่เกรงกลัวต่อโทษของอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ตัวน้องเล็กนะครับน้องเล็กของลูกน้องโมหะนี่แหละชื่อว่าอุทธจจะเจตสิกอุทธจจะเนี่ยทำให้เกิดการซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะครับเกิดการซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะดังนั้นเวลาโมหะไปเขาพาลูกน้องไป3ด้วยนะครับคืออหิริกะอโนตตปะและอุทธจจะทีนี้สังเกตได้ว่าเวลาโมหะไปประกอบกับโลภะนะนอกจากมีโลภะเหตุกับโมหะเหตุแล้วยังมีลูกน้องของโมหะไปอีก3ดวงด้วยนะเวลาโมหะไปประกอบกับโทสะมูลจิตนะโมหะก็ไม่ได้ไปดวงเดียวแต่ก็พาลูกน้องไป3ด้วยนะครับทีนี้สังเกตนะครับโลภะมูลจิตก็มีเหตุ2เหตุโทสะมูลจิตก็มีเหตุ2เหตุโมหะมูลจิตมีเหตุเดียวนะครับแม้มีเหตุเดียวโมหะมันก็เอาลูกน้องไปอยู่ดีแหละ3ดวงทีนี้ไอ้ผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือให้ลูกน้องคนเล็กของโมหะก็คือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยซัดสายไม่ตั้งในอารมณ์เดียวนะครับก็เลยทำให้ อกุศลจิตทุกดวงอ่ะนะครับมีกำลังอ่อนเกิดการซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะครับดังนั้นเพราะอุทธัจจะนี่แหละนะไปทำให้ตัวโลภะเหตุและโมหะเหตุไปทำให้โทสะเหตุและโมหะเหตุในโทสะแล้วก็ทำให้โมหะเหตุในโมหะนั้นอ่ะซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะครับก็เลยทำใ
อกุศลเหตุเหล่านี้น่ะอ่อนกำลังลงนะครับอ่อนกำลังด้วยอำนาจของอุทธัจจะเมื่ออกุศลเหตุนะถูกอำนาจของอุทธัจจะทำให้อ่อนกำลังเขาก็เลยหมดกำลังไม่สามารถจะตามไปในอกุศลวิบากได้นะดังนั้นอกุศลวิบากจึงไม่ประกอบด้วยเหตุสวัสดีครับคุณนิพตานะดังนั้นอกุศลวิบากจึงไม่ประกอบด้วยอกุศลเหตุนะครับด้วยอำนาจของอุทธัจจะที่ไปทำให้เกิดการซัดสายของอกุศลเหตุเหล่านั้นจนเหมือนกับมันสโลดมันเมาเหมือนกับเมาลดอย่างนั้นแหละนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถตามมาในวิบากได้ดังนั้นอกุศลวิบากนะจึงไม่มีเหตุประกอบแม้แต่เหตุเดียวนะครับสรุปก็คือถ้าจะไปก่อกวนไอ้อกุศลเหตุแหละให้มันเกิดการซัดสายนะฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะก็เลยไม่สามารถตามในมาในวิบากได้ดังนั้นอกุศลวิบากมี7ดวงนะครับคืออุเบกขาอุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลเห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีนะครับดวงที่2อุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังโสตวิญญาณังจิตที่อาศัยโสตวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลได้ยินเสียงที่ไม่ดีนะดวงที่3อุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังฆานะจิตที่อาศัยฆานะวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมนะครับได้กลิ่นที่ไม่ดีดวงที่4อุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้รสที่ไม่ดีดวงที่5นะดวงนี้เป็นทุกข์นะครับทุกขสหกตังอกุศลวิปากังกายวิญญาณังจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดพร้อมกับความทุกขเวทนานะครับพร้อมกับทุกขเวทนาทางกายเป็นผลของอกุศลกรรมได้สัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับดวงที่6อุเบกขาสหกตังอกุศลวิปากังสัมปติชนะจิตตังนะจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดนะครับพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลต้องรับอารมณ์5นะฮะอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีคือรับทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะที่ไม่ดีดวงที่7อุเบกขาสหกตังอกุศลวิปากังสันติรณะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับเกิดที่หัตถยวัตถุนะครับเกิดจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยเป็นผลของอกุศลกรรมนะพิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีนั้นนะครับอันนี้เป็นอกุศลวิบาก7ดวงนะครับฝากคุณสันถ้าเป็นไปได้รบกวนหาภาพวิถีจิตที่ฐานให้หน่อยนะครับฝากส่งเข้ามาหน่อยผมลืมเตรียมไว้หลายท่านอาจจะเรียนรู้จักชื่อนะรู้จักชื่อรู้จักหน้าที่เขายังไม่รู้ว่าเขาทำงานกันยังไงสวัสดีครับคุณธันทิพย์ครับคุณสมบัติได้ครับได้ครับได้สาธุครับสาธุครับนะครับถัดจากอกุศลวิบากนะครับทีนี้อกุศลวิบากนี่เกิดได้ยังไงนะท่านก็แสดงไว้ว่าเพราะเราไปทำอกุศล12นั่นแหละนะครับเราไปทำอกุศล12นั่นแหละเพียงแต่โชคดีว่าพวกเราเนี่ยแม้เราทำอกุศล12ไว้ก็ไม่รุนแรงถึงกับนำเราไปเกิดในอบายภูมินะครับส่วนพวกที่ไปเกิดในอบายภูมิด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยแหละนะเขาบอกว่าการไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยเกิดด้วยอกุศลวิบากดวงที่7ดวงสุดท้ายนี่แหละนะครับที่ชื่อว่าอุเปขาสหคตังอกุศลวิปากังสันเตนะจิตตังนะครับเรียกสั้นๆเรียกว่า
อกุศลสันติรณะนะครับอุเบกขาอกุศลสันติรณะตัวนี้นำเกิดในอบายภูมิทั้ง4เลยเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดวงนี้เป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ดวงนี้หมดเลยนะครับในพวกเราเนี่ยโชคดีคืออกุศลเราไม่รุนแรงขนาดนำเราไปเกิดอบายเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับทีนี้จะสังเกตนะครับว่าแม้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอกุศล12ที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติก็ไม่หายไปไหนนะแม้เขาไม่ได้นำเราเกิดในอบายแต่เขาก็มาให้ผลในประวัติการนะฮะประวัติการแปลว่าระหว่างที่เรามีชีวิตนี้แหละเรียกว่าประวัติการนะครับดังนั้นอกุศลวิบากเมื่อเขาได้จังหวะเมื่อไหร่นะครับปัจจัยเขาพร้อมเขาก็ให้อารมณ์ที่ไม่ดีกับเราทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างนะครับเขาเรียกว่าให้ปัญจารมณ์ที่ไม่ดีและส่วนใหญ่เราก็จะไปปรุงแต่งปัญจารมณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละนะทำให้เกิดความทุกข์ความโกรธความเกลียดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับหลายท่านนะหลายท่านเข้าใจว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากเวลาเราประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเหล่านี้แหละความทุกข์ใจของเรานั้นเป็นอกุศลวิบากนะครับแต่ว่าโดยสภาวะความทุกข์ใจไม่ใช่อกุศลวิบากนะครับยกตัวอย่างนะฮะเช่นเราถูกคนขอยืมเงินไปนะสักเป็นแสนแหละนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวประมาณเดือน2เดือนหน้าจะคืนให้นะครับปรากฏว่าผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือนเขาก็ไม่คืนทวงทีไรก็บอกยังไม่มีนะทวงทีไรก็ยังไม่มีทุกทีนะฮะแถมยังนะพอทวงบ่อยๆนะเขาย้ายบ้านหนีไปเลยนะหนีหนี้ไปเลยเราก็เลยมานั่งเครียดละโอ้โหเราถูกเขาโกงเงินไปตั้งหลายแสนบาทนะเราถูกเขาโกงไปหลายแสนบาทแล้วก็เลยมานั่งเครียดนะหลายคนก็เข้าใจว่าแต่ความทุกข์ความเครียดของเราเป็นอกุศลวิบากครับแต่ถ้าบอกไม่ใช่อกุศลวิบากเนี่ยคือการที่เรานะถูกเขาโกงเงินไปนะฮะจักขุวิญญาณเราเห็นว่าเงินเราที่เขายืมไปเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเป็นภาพที่ไม่ดีรูปอารมณ์ไม่ดีโสตวิญญาณเราก็ได้ยินเสียงว่านะลูกหนี้ของเราย้ายบ้านหนีไปแล้วก็เป็นเสียงที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับนะแล้วเราก็เห็นไอ้เงินในกระเป๋าของเราก็หายไปแสนกว่าบาทนะแสนสองแสนแล้วก็เป็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อเรารับรูปารมณ์กับสัทธารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้แล้วเราก็มาปรุงแต่งอารมณ์ด้วยอโยนิโสมนสิการนะเมื่อเราเกิดอโยนิโสมนสิการในอารมณ์ที่เราถูกเขาโกงไปนั่นแหละแล้วเราก็เลยมาทุกข์ใจมาเครียดนะมาเสียใจทีหลังดังนั้นความทุกข์ใจนะเป็นโทสะมูลจิตโทสะมูลจิตไม่ใช่อกุศลวิบากแต่โทสะมูลจิตเนี่ยเป็นอกุศลมโนกรรมใหม่ละเขาเรียกอกุศลมโนกรรมแล้วนะครับในส่วนนี้แหละนะที่ทำให้เราได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ก็คือเวลาเราเรียนเรื่องอเหตุกะนะที่เป็นอกุศลวิบากเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจการให้ผลของกรรมนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอกับเรื่องไม่ดีประสบกับเรื่องไม่ดีแปลว่าขณะนั้นอกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตกำลังมาให้ผลเราแล้วนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องเงินหายอย่างเดียวนะครับไอ้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่ดีบางครั้งเจอลูกน้องนะครับโกงเงินบริษัทบ้างนะลูกน้องทำงานเสียหายบ้างนะครับพวกนี้นะทำให้เกิดความเสียหายกับกิจการต่างๆพวกเราของเรานี่แหละพวกนี้อกุศลวิบากทั้งนั้นนะครับนี่ถ้าเรารับอกุศลวิบากแล้วเราเกิดอายุนิโสเราก็จะทุกข์แล้วก็จะทุกข์จะกลุ้มจะเครียดมีเพื่อนของผมบางคนนะครับเท่าที่รู้จักเนี่ยสองท่านท่านหนึ่งนะถูกโกงไปสองแสนนะครับนั่งเครียดเครียดไปเครียดมาเส้นเลือดสมองแตกตายเลยนะครับเขาเรียกว่าอกุศลวิบากที่รับนะเป็นปัจจัยให้เขามาปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ความเครียดความทุกข์ความเครียดนี้ก็เลยไปเปิดช่องให้อกุศลวิบากอย่างอื่นนะครับมาให้ผลอีกนะก็ทำให้เขา
เกิดความดันโลหิตสูงเส้นเลือดสมองแตกตายเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งเป็นเศรษฐีค่อนข้างมีเงินนะครับแต่ว่าคนนี้ถูกเขาโกงไปหลายล้านอยู่นะครับเรื่องจะ4 ล้านเมื่อสัก30 ปีที่แล้วก็เยอะนะครับ เขาก็เกิดความทุกข์เครียดเหมือนกันนะครับทำหนี้ไม่ได้ลูกหนี้ปิดร้านหายก็เลยเกิดความเครียดไปเครียดมาแบบเดิมนะครับเช่นเลือดสมองแตกแต่คนนี้ไม่ตายแต่เป็นอัมพาตนะฮะเป็นอัมพาตนอนติดเตียงอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะตายนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันอกุศลวิบาก1เป็นปัจจัยนะทำให้เกิดอโยนิโสพออโยนิโสเกิดความเครียดก็ไปทำให้อกุศลวิบากเกี่ยวกับพวกปานาติบาตมาให้ผลอีกต่อหนึ่งนะทำให้เกิดไอความเดือดโลหิตสูงจนเส้นเลือดสมองอัมพาตครับไอเงินที่เหลืออยู่ถูกเขาโกง4ล้านไม่ว่านะครับไอเงินที่เขาเหลืออยู่ประมาณเกือบ100 ล้านไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้นะครับใช้ในการรักษาท่านเองนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วเรามีโยนิโสได้นะว่าตอนที่เราให้เขายืมนะเพราะเราสงสารเขาเราช่วยเหลือเขาไปแต่เขามีคืนก็มาคืนไม่มีคืนก็ช่างเขาเถอะนะครับแล้วก็อย่าให้เขายืมเยอะมากยืมเท่าที่เราไม่เดือดร้อนนี่แหละนี่แหละเขาโกงเราแล้วก็โยนิโสว่าถ้ามีคนยืมเราเป็นกุศลนะเป็นทานกุศลที่เราช่วยเหลือเขาถ้าเขาไม่คืนเราก็คิดว่าเราคงจะเคยโกงใครไว้ในอดีตแล้วเราไม่คืนเขานะตอนนี้เขาก็เลยมาโกงเราบ้างคิดซะว่าเราใช้หนี้ไปนะเราช่วยเขาไม่มีคืนเราก็คิดว่ายกหนี้ให้เขาไปถือว่าเราใช้หนี้เก่าถ้าเราทำใจได้อย่างนี้นะครับ เราไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องเครียดเลยนะครับไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องเครียดเลยยิ่งถ้าเราโยนิโสอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าตอนเราเกิดมาเราไม่มีเงินติดตัวมาสักบาทเลยนะตอนนี้นะเราให้เขายืมไปตั้งหลายพันหลายหมื่นนะครับแล้วจะเป็นหลักแสนนะเราก็ยังไม่เดือดร้อนแล้วก็ยังมีกินมีใช้สุขสบายดีเขาต่างหากเวลาเขาไม่มีจ่ายเราเขากับต้องทุกข์ต้องคอยหลบซ่อนๆนะเราก็ยังอยู่สุขสบายดีอยู่นะก็ไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนกับเงินที่ถูกเขาโกงไปเลยนะแม้เราจะเหลือเงินตั้งหลายล้านเป็น10 ล้านเวลาตายไปเราก็เอาติดตัวเราไปไม่ได้อยู่ดีแหละนะถ้าเราโยนิโสได้งี้บ่อยๆนะเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราเสียไปนะเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เสียไปหรือบางท่านบอกแหมจะไม่ทุกข์เลยมันก็ทำใจยากอยู่นะเอาเป็นว่าอย่างน้อยถ้าเราเข้าใจเหตุผลพวกนี้เราจะทุกข์เราก็จะทุกข์น้อยๆนะแทนที่เราเกิดทุกข์100เราจะทุกข์เหลือสัก30นะ30 20ก็ยังดีกว่าทุกข์100นะครับฉะนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ของการเรียนเรื่องอกุศลวิบากจิตเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอกุศลวิบากเหล่านี้แหละเป็นประตูช่องทางแห่งการให้ผลของอกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตนะครับดังนั้น เมื่อเหตุปัจจัยของวิบากพร้อมนะฮะเราไม่อยากรับก็ต้องรับนะครับไม่อยากรับก็ต้องรับนะดูสิครับนะขนาดมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านนะครับเวลาอกุศลวิบากมาถึงเนี่ยถามว่าเขาอยากรับไหมเขาไม่อยากรับหรอกนะเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะระดับเฮลิคอปเตอร์ลำตั้งหลายร้อยล้านเฮลิคอปเตอร์ยังเกิดอุบัติเหตุตกลงมาตายได้เลยอันนี้ก็คือลักษณะของอกุศลวิบากนะที่ให้ผลเนี่ยปัจจัยพร้อมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้นะครับมีพระสูตรในอดีตเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าต่อให้เหาะบินอยู่บนฟ้าอกุศลวิบากมาก็หนีไม่ได้นะเขาบอกมีนกตัวหนึ่งนะฮะนกตัวหนึ่งใช่อีกาบอกจำไม่ได้กำลังบินอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็มีคนเผาหญ้าเผาฟางนี่แหละนะเขาบอกว่าปรากฏว่ามีเศษหญ้านะครับเศษหญ้ากองหนึ่งนะครับถูกไฟเผามันก็ร้อนมันก็ลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับและหญ้านั่นหญ้าเกาะเป็นห่วงเป็นวงกลมด้วยนะครับหญ้าที่ติดไฟเนี่ยนะลอยขึ้นไปบนฟ้านี่นะครับไปในจังหวะที่นกตัวนั้นบินมาผ่านมาพอดีสวมเข้าไปที่คอนกพอดีนะทำเป็นเหตุให้นกตัวนั้นถูกไฟไหม้
ตกลงมาตายบนพื้นเลยนะเขาบอกว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเวลาวิบากให้ผลแม้กำลังบินอยู่บนฟ้าก็หนีไม่ได้นะดำอยู่ใต้น้ำแล้วก็หนีวิบากไม่ได้นะเหมือนกับอะไรนะที่ไปช่วยนะไปช่วยน้องที่ติดอยู่ในถ้ำอ่ะกุศลจิตเขานะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีแล้วนะเพราะอกุศลวิบากให้ผลนะดำอยู่ใต้น้ำดีๆคนอื่นเขาก็ดำเข้าดำออกได้นะของท่านนี่กลับเกิดปัญหาอากาศในถังเกิดรั่วหรือไงไม่พอขึ้นมานะก็ทำให้ท่านต้องตายอยู่ใต้น้ำนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการให้ผลของอกุศลวิบากในรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะฮะดังเมื่อเราเข้าใจอกุศลวิบากนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งไม่ดีต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะนิสัยไม่ดีของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและที่เขาแสดงสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดจากอกุศลจิตเขาเนี่ยจัดเป็นอกุศลวิบากของเราทั้งนั้นนะครับงั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราไปเจอไอ้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยนะเราก็มองสักแต่ว่าอ๋อนี่เป็นอกุศลจิตของเขานะก็เลยพูดจาไม่ดีด่าคนนู้นคนนี้บ้างนะครับประชดประชันแดกดันคนนู้นคนนี้บ้างมันก็เป็นอกุศลจิตเขาเป็นอกุศลวิบากที่เราเข้าไปรับรู้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่าเออนะเป็นสิ่งไม่ดีของเขาเราต้องน้อมมาใส่ตัวว่าเราจะต้องระวังอย่าให้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับบางคนไปเห็นนิสัยไม่ดีของคนอื่นนี่นะครับมีแต่จะคอยเพ่งโทษจ้องนะจับผิดดูความผิดของคนอื่นว่าคนนี้จะไปทำผิดอะไรคนนั้นทำอะไรไม่ถูกต้องนะพอรู้ว่าเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์นินทานะด้วยโทสะมูลจิตของตัวเองทำให้จิตตัวเองเศร้าหมองนะครับนะก็คือจะคอยพิจารณาอารมณ์ไม่ดีข้างนอกนะครับก็คือนิสัยไม่ดีของคนรอบๆนะจนลืมพิจารณานิสัยไม่ดีของตัวเราเองที่มัวแต่ไปคอยเพ่งโทษชาวบ้านเขานะครับอันนี้ก็เป็นอกุศลจิตของเราดังนั้นถ้าเรามีอยุนิโสเราไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีเราก็จะเกิดความไม่ชอบใจเกิดความทุกข์ความกลุ้มนะความเบื่อความรู้สึกโกรธขึ้นมานะแต่ถ้าเรารับอะไรที่ไม่ดีแล้วเรามีโยนิโสนะครับว่าเออสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงอกุศลวิบากของเราเท่านั้นช่างเถอะนะฮะก็แค่รับอกุศลวิบากก็ถือว่าใช้นี่เก่าก็จบกันไปเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใครนะใครปล่อยวางหรือวางอุเบกขากับอกุศลวิบากเหล่านี้ได้ก็จะทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์เลยส่วนใครที่ปล่อยวางอกุศลวิบากเหล่านี้ไม่ได้ไปแบกเอาไว้ยึดเอาไว้ยิ่งแบกมากก็ยิ่งทุกข์มากนะครับยิ่งหนักมากก็ยิ่งเหนื่อยและยิ่งเครียดมากดังนั้นส่วนนี้หลายคนที่เรียนอภิธรรมแล้วเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเขาสามารถปรุงแต่งอารมณ์แล้วก็วางอุเบกขานะด้วยกุศลด้วยความมีสติได้นะดังนั้นอันนี้คือประโยชน์นะฮะในการเรียนเรื่องอกุศลวิปากจิต7ดวงนะครับว่าปัจจัยพร้อมเขาก็ให้ผลเราหนีก็หนีไม่ได้นั้นหนีไม่ได้ก็ยอมรับเขาซะเถอะครับบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมักจะเกิดความหงุดหงิดนะครับเกิดหงุดหงิดเครียดเกิดความโกรธโทสะได้อยู่ง่ายๆเลยนะครับเขาเรียกว่าไอ้ความป่วยกายเนี่ยมันเป็นทุกข์กายวิญญาณนะมันเป็นอกุศลวิบากดวงที่5นี่แหละครับเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากปานาติบาตหรือไปเบียดเบียนทำร้ายสัตว์อื่นไว้นะเวลาเสกกรรมให้ผลก็ทำให้เราเกิดความทุกข์กายนะฮะแต่ถ้าเราทุกข์กายแล้วเราเกิดอายุนิโสเราจะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเครียดความหงุดหงิดในความทุกข์กายนี้ได้นั้นสังเกตนะครับคนป่วยเนี่ยจะหงุดหงิดง่ายใครอยู่ใกล้คนป่วยจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าคนป่วยนั้นนะครับเป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมมาบ้างเข้าใจบ้างได้เข้าใจในเรื่องของอกุศลวิบากแล้วนะครับถ้าเขายอมรับว่าความเจ็บป่วยทางกายนะมันก็เป็นอกุศลวิบากที่เขาเคยไปเบียดเบียนสัตว์อื่นไว้ตอนนี้นะกรรมกำลังตามมาไล่เช็คบินแล้วนะเราก็ป่วยก็รักษาไปนะครับไม่ใช่ป่วยก็ช่างหัวมันนะฮะป่วยเราก็รักษาไป
นะจะหายก็หายไม่หายก็ต้องยอมรับดังนั้นระหว่างที่เกิดความเจ็บป่วยท่านบอกว่าป่วยกายแล้วอย่าป่วยใจนะครับถ้าท่านป่วยแต่กายใจท่านไม่ป่วยแม้ท่านจะมีความเจ็บป่วยทางกายท่านก็มีสีหน้าผ่องใสอยู่กับกุศลได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ที่มากเกิดมากนะครับจากการเรียนเรื่องอกุศลวิบากจิตเหล่านี้นะครับใครเรียนและเข้าใจเอาไปใช้งานได้มากก็เกิดประโยชน์มากใครเรียนแล้วไม่เอาไปใช้ประโยชน์นะก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับผู้นั้นครับต่อไปนะครับเป็นอเหตุกะกุศลวิปากจิตแปดดวงบ้างพูดถึงของไม่ดีแล้วตอนนี้เราพูดถึงของดีบ้างอเหตุกะกุศลวิปากจิตมี8ดวงนะครับนะฮะอเหตุกะกุศลวิปากจิตเป็นผลของกุศลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตนั่นแหละนะครับเจตนาในมหากุศล8ที่เราทำในอดีตนะแต่ว่ากำลังของกุศลพวกนี้บางครั้งก็ค่อนข้างอ่อนนะครับค่อนข้างอ่อนหรือว่าการให้ผลที่แรงๆเขาให้ผลไปส่วนละนะครับพวกเศษกรรมของกุศลกรรมเหล่านี้แหละนะครับก็ยังมาให้ผลเป็นอเหตุกะกุศลวิบากอีกได้เหมือนกันคล้ายๆกับอกุศลนะครับอกุศลหนักๆพวกหนึ่งให้ผลไปแล้วนะอกุศลที่กำลังรองลงมาก็ให้ผลเป็นอเหตุกะที่เป็นอกุศลวิบากอเหตุกะกุศลวิบากก็เช่นกันนะครับท่านบอกบางครั้งเกิดจากกุศลที่เจตนาไม่ค่อยครบหรือว่าเกิดจากกุศลที่มีอกุศลมาเป็นแทรกแซงเบียดเบียนก็ทำให้กุศลนั้นอ่อนกำลังลงแล้วก็มาให้ผลเป็นอเหตุกะกุศลวิบากก็ได้ทีนี้อเหตุกะกุศลวิบากมี8ดวงนะครับชื่อคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนอกุศลวิปากังเป็นกุศลวิปากังดวงที่1อุเปกขาสหกตังกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของกุศลเห็นรูปารมณ์ที่ดีนะดวงที่2อุเปกขาสหกตังกุศลวิปากังโสตวิญญาณังจิตที่อาศัยโสตวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของกุศลกรรมนะเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงที่ดีดวงที่3อุเปกขาสหกตังกุศลวิปากังคานะวิญญาณังจิตที่อาศัยคานะวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของกุศลกรรมได้กลิ่นที่ดีดวงที่4อุเปกขาสหกตังกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของกุศลกรรมได้รับรสที่ดีดวงที่5นะครับเปลี่ยนเวทนาแล้วครับไม่อุเปกขาแล้วนะดวงที่5สุขะสหคตังกุศลวิปากังกายวิญญาณังจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดพร้อมกับสุขเวทนาเป็นผลของกุศลนะเป็นผลของกุศลกรรมได้รับสัมผัสสิ่งที่ดีดวงที่6อุเปกขาสหคตังกุศลวิปากังสัมปติชนะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยจริงๆต้องชื่อเต็มนะต้องบอกจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของกุศลกรรมทำหน้าที่รับทั้ง5ที่ดีดวงที่6อุปเปกขาสหกตังกุศลวิปากังสันติรณะจิตตังจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของกุศลกรรมทำหน้าที่พิจารณาไต่สูงอารมณ์ที่ดีธรรมดาทั้ง5นะที่ดีธรรมดาทั้ง5นะครับแล้วก็ดวงที่7โสมนัสสะสหคตังกุศลวิปากังสันติรณะจิตตังจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดพร้อมด้วยความรู้สึกดีใจเป็นผลของกุศลทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่ดียิ่งนะครับนะสังเกตว่าอารมณ์ทางฝ่ายกุศลวิบากมี2อย่างคือดีธรรมดากับดียิ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในเรื่องนี้ทีนึงเอาละย้อนกลับมานะกุศลที่ให้ผลเราในประวัติการนะกุศลนอกจากนำเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว
นะครับกุศลนอกจากนำเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วกุศลยังให้ผลในประวัติการให้ผลในประวัติการคือระหว่างเรามีชีวิตเขาก็ทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆในสิ่งแวดล้อมนะตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีนะเช่นในเราได้เห็นพระพุทธรูป นะเราได้อยู่ในบ้านเรือนนะที่อบอุ่นนะอยู่ในครอบครัวที่รักสมัครสมานสามัคคีกันเราได้ยินเสียงพูดจาที่ไพเราะนะอ่อนโยนแล้วได้แต่กลิ่นที่ดีนะครับไม่มีกลิ่นที่มารบกวนจมูกนะได้กลิ่นที่ดีๆได้อาหารรสที่ปราณีตแล้วก็ได้สัมผัสทางกายที่ดีนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับการเห็นภาพกัลยาณมิตรมากมายอยู่ในห้องไลน์ตอนนี้เป็นจักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากนะครับเป็นภาพที่ดีนะก็เห็นภาพเคลื่อนกัลยาณมิตรของเรามากมายหลายท่านอยู่นะครับ ท่านได้ฟังเสียงพระธรรมนะครับได้ยินเสียงการแสดงธรรมก็เป็นกุศลวิบากทางหูของท่านนะครับท่านอยู่ที่บ้านอาจจะนั่งฟังอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายนะทางกายท่านก็รับกุศลวิบากทางกายที่ดีของท่าน พวกนี้แหละเป็นกุศลวิบากที่ท่านรับในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีผลบุญที่ดีเขาจะประสบแต่สิ่งดีๆสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิตประจำวันนะครับเจอแต่อารมณ์ที่ดีๆนะประสบสิ่งที่เป็นเหตุให้เขาเกิดความสุขสมหวังอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็นกุศลวิบากทีนี้ถามว่ากุศลวิบากเนี่ยมาจากไหนนะครับก็มาจากกุศลที่เราทำไว้ในอดีตเวลาให้ผลเขาก็เลยให้ผลเป็นอารมณ์ที่ดีในปัจจุบันนี้นะครับให้ผลเป็นอารมณ์ที่ดีในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เรียนเรื่องกุศลวิบากแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับท่านบอกกุศลวิบากเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับนะกุศลวิบากเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าไอ้กุศลวิบากเนี่ยมันมาจากผลของกุศลที่เราทำก็จริงนะแต่เขาให้ผลเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีนะน่ายินดีน่าพอใจเหล่านี้แหละถ้าเราขณะที่เรารับกุศลวิบากแล้วนะครับถ้าเราเกิดอโยนิโสมนสิการขึ้นมานี่แหละไอ้กุศลวิบากเหล่านี้แหละจะเป็นตัวเพาะบ่มโลภะมูลจิตของเราให้เกิดขึ้นได้ทันทีเลยนะครับเมื่อเราเจอแต่สิ่งดีๆอารมณ์ที่น่ายินดีแล้วเราเกิดอโยนิโสเมื่อไหร่โลภะมูลจิตเราจะเกิดขึ้นพอโลภะเราเกิดขึ้นเราก็ยึดติดในอารมณ์ที่ดีแบบนี้เราก็อยากได้อารมณ์ที่ดีเหล่านี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากได้อารมณ์ที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือเขาจะเพาะบ่มให้โลภะของเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเราไม่ควบคุมเขานะครับและปล่อยให้โลภะมาครอบงำจิตใจของเรามากๆโลภะนี่แหละจะใช้ให้เราทำอกุศลนะก็คือให้หาอารมณ์มาปนเปื้อนเขามากๆกว่านี้นะถ้าได้จะหาอารมณ์ที่ดีกว่านี้มากๆถ้าหามาด้วยสุจริตไม่ได้เขาก็จะใช้ให้เราหามาด้วยความทุจริตนะเขาจะหาให้เราหามาด้วยความทุจริตเมื่อเราทำทุจริตแหมาให้เขาเราก็ต้องทำอกุศลกรรมแล้วก็รับอกุศลนี้ไปสวัสดีคุณเก๋นะคะลืมปิดไมค์นะคะคุณเก๋นะคะได้ปิดไมค์ด้วยนะคะคุณลืมปิดไมค์อ่ะไมค์ต้องกดเป็นสีเขียวนะตอนนี้มีเสียงเพลงมาจากช่องคุณด้วยได้ยินไหมครับกดไมค์เป็นสีเขียวนะตอนนี้ไมค์เป็นสีดำตรงกลางเป็นสีเขียวสองตัวขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับนะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าถ้าเรารับกุศลวิบากแล้วเรามัวแต่เพลิดเพลินในกุศลวิบากเราก็จะเกิดโลภะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับถ้ามากขึ้นมากขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ไปทำอกุศลนะเพื่อไปสนองไอ้ความอยากได้อารมณ์ที่ดีเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นนะมันก็จะเป็นโทษกับเราในอนาคตนะเราก็ต้องมีโยนิโสนะเราต้องมีโยนิโสในอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านี้แหละว่า
อารมณ์ที่ดีที่เราประสบก็เหมือนกับเรากำลังกินบุญเก่าอยู่นะตอนนี้บุญเก่าให้ผลนะเราก็แค่กำหนดรู้ว่าเรากำลังรับกุศลวิบากอยู่นะกุศลวิบากนะรับมากๆแล้วเดี๋ยวกุศลวิบากก็หมดได้ฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทในชีวิตนะก็คือเราต้องหมั่นทำกุศลกรรมใหม่ๆนะครับต้องหมั่นทำกุศลกรรมใหม่ๆเพื่อป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้กุศลวิบากมันหมดไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการโยนิโสด้วยปัญญาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราโยนิโสเนี่ยเราไม่ได้อยากจะร่ำรวยสุขสบายหรอกนะแต่เพราะเรารู้ว่าถ้าเรามัวแต่เพลิดเพลินใช้กุศลวิบากจนหมดเมื่อไหร่ล่ะอกุศลวิบากนะจะตามมาเล่นงานเรามากมายเลยนะครับซึ่งธรรมชาติของเราคงไม่ค่อยอยากจะได้อกุศลวิบากเหล่านั้นสักเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อป้องกันอุปสรรคนะที่จะขัดขวางการทำกุศลของเราเราจึงต้องทำกุศลบ่อยๆนะเพื่อให้กุศลวิบากเนี่ยคอยปิดกั้นอกุศลวิบากไม่ให้ผลเราบ่อยนักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากการรู้จักพิจารณาอารมณ์ที่เรารับอยู่ในชีวิตประจำวันนะเราก็จะไม่เกิดไอความเพลิดเพลินในอิทธารมณ์เหล่านี้นะครับแต่ถามดูว่าคนเศรษฐีที่มีเงินมากๆน่ะมีกี่คนที่เขาสนใจเรื่องธรรมะนะครับมีกี่คนที่เขาสนใจมาฟังธรรมผมว่าเศรษฐีที่รวยมากๆเนี่ยในทักแสนคนจะมีคนสนใจฟังธรรมสักคนสองคนแค่นั้นเองนะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเพลิดเพลินกับสมบัติที่เขามีอยู่แสวงเอาไว้ซื้อกามคุณอารมณ์ต่างๆแล้วก็เอาไว้ลงทุนนะเพื่อหาทรัพย์สมบัติให้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะคนที่มีหลักล้านก็อยากได้10ล้านพอมี10ล้านก็อยากได้100ล้านมี100ล้านก็อยากได้เป็นพันล้านคนที่มีพันล้านก็อยากได้หมื่นล้านหมื่นล้านอยากได้แสนล้านนะครับต่อให้มีกี่แสนล้านมันก็ไม่พออยู่นั่นแหละ นะครับอันนี้ก็คือไอ้ตัวโลภะหรือตัณหานะที่เกิดจากไอ้อารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านี้เขาก็จะแสวงหาไปเรื่อยๆบางคนแสวงหาทางสุจริตได้ก็ดีไปนะแต่บางคนก็ไปแสวงหาด้วยความทุจริตนะความคดโกงนะครับการติดสินบนนะครับคอร์รัปชันต่างๆนะเพื่อให้ได้ทรัพย์มามากๆนะก็คือปรารถนากุศลวิบากเยอะๆนั่นแหละนะถามว่าคนที่มีกุศลเก่าดีนะเขาคอร์รัปชันเขาโกงเขาติดสินบนเขารวยขึ้นไหมเขาก็รวยขึ้นจริงนะครับเพราะว่าผลกรรมเก่าเขามีอยู่นะแต่วิธีที่เขารวยขึ้นนะเกิดจากอกุศลนะวันหลังอกุศลพวกนี้ก็ต้องตามไปเล่นงานเขาต่อในอนาคตดังนั้นถ้าเราคิดบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยแม้เราจะได้มาในกุศลวิบากในปัจจุบันแต่เราต้องสูญเสียนะคือต้องประสบกับอกุศลวิบากในอนาคตอ่ะมันไม่คุ้มกันหรอกนะไม่คุ้มกันหรอกนะครับเหมือนกับนะคนที่นะเวลาไปคดโกงเขาแล้วนะไอ้เรื่องที่คดโกงอ่ะถูกเปิดโปงออกมานะครับแล้วก็ถูกแฉหลักฐานนะแล้วก็ถูกจับไปติดคุกติดตารางเนี่ยนะถามเขาว่าเนี่ยถ้าเลือกได้ตอนนั้นน่ะเขาจะโกงไหมนะเขาก็จะบอกโอ้ถ้ารู้ว่าต้องมาติดคุกเงี้ยเขาไม่โกงหรอกนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะสายไปแล้วนะเพราะเขาเลือกทางนั้นไปเรียบร้อยแล้วเอาละสรุปก็คือนะกุศลวิบากก็ให้อารมณ์ที่ดีกับเราอารมณ์ที่ดีกับเราก็ทำให้เราสุขใจนะถ้าเราสุขใจด้วยอโยนิโสเราก็จะสุขใจด้วยโลภะนะแต่ถ้าเราสุขใจด้วยโยนิโสเราก็รู้ว่าเออเพราะเราทำกุศลไว้ดีเราก็เลยได้อารมณ์ที่ดีนั้นเราต้องหมั่นใช้อารมณ์ที่ดีเหล่านี้มาสร้างกุศลต่อนะครับเช่นเราได้ทรัพย์มาเราก็ต้องเอาทรัพย์นี้แหละไปนะแปลงจากโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาก็คือไปทำบุญบริจาคช่วยเหลือนะผู้ที่ลำบากขัดสนกว่าเราผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะครับหรือว่าไปทนุบำรุงนะการเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนานะหรือเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บแค่ได้ป่วยอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งดีทั้งนั้นเลยนะครับ ก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ประมาทในชีวิตนะเราก็จะทำกุศลอยู่เนืองๆเนืองๆของเรานี่แหละขอข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอีกทียังเหลืออเหตุกะกิริยาจิตอีก3ดวงอเหตุกะกิริยาจิต3ดวงนะครับ
นะความหมายของคำว่ากริยาจิตนะฮะคำหมายคำว่ากริยาจิตกริยาจิตคือจิตที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงนะท่านใช้คำว่าเกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงนะโดยไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตไม่ใช่วิบากจิตแล้วก็ไม่สามารถสร้างวิบากให้เกิดขึ้นได้ด้วยจิตเหล่านี้ชื่อว่ากิริยาจิตนะครับฟังอีกทีนะครับกิริยาจิตหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงนะครับโดยไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากและไม่สร้างวิบากให้เกิดขึ้นนะจิตพวกนี้ชื่อว่ากิริยาจิตนะครับซึ่งกิริยาจิตเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุเรียกว่าอเหตุกะกิริยาจิตมีสามดวงนะครับอีกประเภทหนึ่งเป็นกิริยาจิตที่ประกอบด้วยเหตุนะครับก็เรียกว่าสาเหตุกะกิริยาจิตนะก็ได้แก่มหากิริยาจิตที่เป็นจิตของพระอรหันต์เป็นต้นทีนี้หลายคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่ากิริยาจิตเนี่ยต้องเป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะครับต้องเข้าใจว่ากิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะกิริยาจิตที่เกิดกับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์อย่างเราก็มีอยู่เหมือนกันนะครับท่านบอกว่ามีอยู่สองดวงอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่ที่อเหตุกะกิริยาจิตนี่แหละนะครับนะเดี๋ยวก๊อปรูปที่คุณภูริวัฒน์ส่งมาอีกทีนะครับนะท่านเปิดดูนะครับ783 3ดวงล่างนะครับอเหตุกะกิริยาจิต3ดวงนะครับไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนะแต่ว่าเป็นจิตที่สักแต่ว่าทำหน้าที่ดวงที่1นะครับมีชื่อว่าอุเปกขาสหคตังปัญจทวาราวชนะจิตตังนะถ้าบอกว่าจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยทำหน้าที่พิจารณาเปิดรับอารมณ์ทางปัญจทวาร ครับทำหน้าที่พิจารณาเปิดรับอารมณ์ทางปัญจทวารนะก็คือเป็นผู้พิจารณาก็คือเป็นผู้ตรวจสอบว่าอารมณ์นั้นมาทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายนะครับอุปมาเหมือนคนเฝ้าประตูนี่แหละนะถ้าบอกประตูมี5บานนะประตู5บานก็คือประตูตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอารมณ์กระทบทวารไหนนะก็คือมีใครมาเคาะประตูไหนนะเธอก็พิจารณาว่าเขาเคาะประตูไหนแล้วเธอก็เปิดประตูให้เขาเข้ามานะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆคนเฝ้าประตูนั่นเองนะครับมีชื่อว่าปัญจทวาราวชนะจิตดวงที่2อุเปกขาสหคตังมโนทวาราวชนะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆพิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารนะครับพิจารณาคือพิจารณาเปิดรับอารมณ์ทางใจนะครับเพราะอุเบกขาสหคตังนี่สังเกตนะครับผมจะไม่ได้แปลว่าจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดนะเพราะจิตดวงนี้เกิดกับผู้ที่ไม่มีหัตถยวัตถุก็ได้ก็คือเกิดกับอรูปพรหมก็ได้ดังนั้นท่านก็ไม่ได้ใช้คำว่าจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดนับจากจิตดวงก่อนๆที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละต้องอาศัยหัวใจนะฮะอาศัยหัตถยวัตถุเกิดทุกดวงนะครับที่มโนทวารวชนะนี่เขาสำคัญนะเขาทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ทางใจด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถทำหน้าที่เขาเรียกโวทภนะนะโวทภนะแปลว่าตัดสินอารมณ์ทางทวาร5ได้ด้วยทีนี้เขาตัดสินอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายต่อจากตรงนี้นะครับตอนนี้รู้จักชื่อเขาก่อนส่วนดวงที่3ชื่อว่าโสมนัสสะสหคตังหะสิตุปปาทะจิตตังนะจิตที่เกิดการยิ้มของพระอรหันต์นะจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความดีใจเป็นจิตยิ้มของพระอรหันต์นะครับอันนี้เป็นจิตที่เกิดกับพระอรหันต์เท่านั้นนะครับทีนี้ท่านบอกว่าตามปกติพระอรหันต์จะยิ้มด้วยมหากริยาโสมนัสเป็นส่วนมากเวลาท่านประสบอารมณ์ที่น่ายินดีนะท่านก็อาจจะเกิดการยิ้มด้วยมหากริยาโสมนัส แต่ไอ้โสมนัสหัสสิตุปาทะนี่เป็นจิตแปลกดวงหนึ่งนะครับ
เกิดจากการที่พระอรหันต์เนี่ยอาศัยตาทิพย์เนี่ยไปเห็นเปรตบ้างเห็นนางฟ้าที่กำลังประสบความทุกข์อยู่นะครับและเห็นคนยากจนที่แย่งชิงอาหารกันในโรงทานเหล่านี้เขาเรียกว่าประสบกับอนิจจารมณ์จากนั้นท่านพิจารณาด้วยมหากริยายานสัมปยุตว่าสภาพเช่นนี้นะที่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือว่าต้องได้รับประสบความทุกข์ใจอย่างนี้นะหรือต้องไปแย่งของกันกินอย่างเหมือนพวกนี้เนี่ยไม่เกิดกับเราอีกแล้วนะจากนั้นท่านก็ยิ้มด้วยหัสิตุปาทะจิตนี้แหละนะครับเอาละนะครับแล้วก็พอรู้จักชื่อของอเหตุกะ18นะครับทบทวนนะครับอกุศลวิบาก7ดวงนะครับดวงที่1อกุศลวิบากจักขุวิญญาณเห็นภาพไม่ดีดวงที่2อกุศลวิบากโสตวิญญาณได้ยินเสียงไม่ดีดวงที่3อกุศลวิบากคานะวิญญาณนะครับได้กลิ่นไม่ดีดวงที่4อกุศลวิบากชิวหาวิญญาณได้รับรสอาหารที่ไม่ดีดวงที่5ทุกขกายวิญญาณนะครับได้รับผลทัพพารมที่ไม่ดีดวงที่6อุเบกขาสัมปฏิชนะจิตนะพิษรับอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีต่อมาดวงที่7อุเบกขาสันติลนะอกุศลวิบากนะฮะอันนี้ทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีทั้ง5อย่างส่วนกุศลวิบากมี8ดวงนะอุเบกขาจักขุวิญญาณกุศลวิบากเห็นรูปอารมณ์ที่ดีอุเบกขาโสตวิญญาณกุศลวิบากได้ยินเสียงที่ดีอุเบกขากุศลวิญคานะวิญญาณนะครับกุศลวิบากได้กลิ่นที่ดีดวงที่4อุเบกขาชิวหาวิญญาณกุศลวิบากนะฮะได้อาหารรสที่ดีดวงที่5สุขกายวิญญาณกุศลวิบากได้รับโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีทางกายดวงที่6อุเบกขาสัมปชัญญะจิตกุศลวิบากรับอารมณ์ทั้ง5ที่ดีต่อมาดวงที่7นะฮะอุเบกขาสันติลนะกุศลวิบากพิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีธรรมดาดวงที่7โสมนัสสันติลนะกุศลวิบากมาทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีมากนะครับแล้วก็เอเหตุกะกริยานะครับอุเบกขาปัญจทวารวชนะจิตทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ทั้ง5ทั้งดีไม่ดีนะครับเปิดรับอารมณ์ทั้ง5ที่ดีและไม่ดีอุเบกขามโนทวารวชนะจิตนะทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ทางใจทั้งดีไม่ดีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ทางทวาร5ด้วยดวงที่7โสมนัสหสิตุปาทะเป็นจิตยิ้มของพระอรหันต์เอาละตอนนี้กลับไปที่หน้าห้องนะครับเดี๋ยวผมจะแคปภาพที่คุณสันส่งมาเมื่อสักครู่เลยไปช่วงหนึ่งละอ้าวส่งลงมาใหม่แล้วขอเชิญทุกท่านเปิดเข้าไปหน้าห้องนะครับนะหน้าห้องนะครับผมจะเขียนภาพทวิสิตอาเหตุกะทั้ง18ดวงเลยนะครับแล้วก็มีเขียนภาพวิถีจิตประกอบนะครับภาพที่ผมเขียนเนี่ยเป็นจักขุทวารวิถีเป็นวิถีจิตที่เกิดทางตานะท่านก็ขยายภาพให้ใหญ่นิดหนึ่งนะขยายภาพให้ใหญ่นิดหนึ่งสังเกตนะครับไอ้จิตดวงแรกชื่อภวังค์นะครับภวังค์ก็คือจิตที่ทำหน้าที่รักษาองค์แห่งภพของเราไว้นะก็คือรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ให้เราตายจากมนุษย์นี่แหละเขาเรียกภวังค์ทีนี้ภวังค์ตัวที่สองนะครับผมใช้ภาษาไทยว่าตออีตีตออีตีเนี่ยคำเต็มเขาชื่อว่าอติตะภวังค์นะครับอติตะภวังค์อติตะภวังค์เนี่ยท่านหมายถึงว่าเป็นภวังค์ที่มีอารมณ์ใหม่ปรากฏแล้วนะครับอารมณ์ใหม่มาปรากฏแล้วนะแต่ยังไม่มาถึงภาษาทารูปของเรานะเขาเรียกอารมณ์ปรากฏแล้วแต่ยังมาไม่ถึงภาษาทารูปของเราภวังค์ดวงที่3ชื่อภวังคจรณะภวังคจรณะแปลว่าภวังค์ดวงนี้ถูกอารมณ์มากระทบแล้วนะครับก็คือภาพนี้เช่นวิถีนี้เช่นมีภาพมากระทบประสาทตาแล้วเมื่อภาพกระทบประสาทตาเนี่ยจะเกิดการไหวตัว
ที่หัวใจด้วยนะครับเขาเรียกไหวที่หัตถวัตถุเขาไหวเพื่ออะไรนะเขาบอกว่าพวกภวังค์ของเราเนี่ยเขาจะรับอารมณ์เก่าอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเรียกอารมณ์เก่าคือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่เรารับมาจากก่อนตายชาติที่แล้วนั่นแหละก่อนตายเรารับอารมณ์อะไรอารมณ์นั้นจะมาเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในชาตินี้แล้วก็จะเป็นอารมณ์ของภวังค์ทุกดวงนะครับทีนี้ไอ้ตัวนอนหนูภวังคจรณะเนี่ยเขาจะพยายามไหวตัวเพื่อจะทิ้งอารมณ์เก่านะแต่การไหวตัวครั้งแรกยังไม่สามารถทิ้งได้นะเขาต้องไหวตัวครั้งที่2ก็เป็นภวังค์ดวงที่4อักษรททหารบาลีเรียกว่าภวังคุปเฉทะหมายถึงภวังค์ดวงนี้สามารถทิ้งอารมณ์เก่าได้สำเร็จเขาเรียกว่าตัดกระแสภวังค์ได้แล้วเมื่อตัดกระแสภวังค์ได้เมื่อไหร่เนี่ยจิตจะทำหน้าที่ขึ้นวิถีทันทีเลยนะครับฉะนั้นตัวปอปลานะปอปลาก็คือปัญจทวารวชนะจิตผมจะมีลูกศรขีดนะครับว่าปัญจทวารวชนะที่เป็นอเหตุกะกิริยาดวงแรกนี่แหละนะเขาจะเป็นตัวเปิดรับรูปารมณ์เพราะว่ามีรูปารมณ์มากระทบประสาทตาแล้วครับเหมือนกับมีคนมาเคาะประตูตานะครับเขาก็เปิดรับเข้ามาจากนั้นมีจักขุวิญญาณมาทำหน้าที่เห็นพอเห็นรูปารมณ์เสร็จสัมติชนะนะก็คือไอ้ที่ต่อจากกายวิญญาณนั่นแหละนะจะรับอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีต่อไปนอนเนนมาจากคำว่าสันติรณะนะครับก็คือไต่สวน พิจารณาไต่สวนนะใช้สอเสือวงกลมเขาเรียกว่าสังนะสังเป็นคำย่อของสันติรณะขอโทษสังมาจากสัมติชนะนะครับสันติรณะนี่ใช้นอเนนนะครับนอเนนนะสันติรณะไต่สวนอารมณ์พอไต่สวนเสร็จนะดวงต่อไปวอแหวนสระอุวุนะชื่อเต็มอยู่ข้างบนนะครับเขียนว่าโวฏฐนะโวฏฐนะนะมีลูกศรชี้มาจากมโนทวารวชนะเห็นไหมครับตัวอุเบกขามโนทวารวชนะอเหตุกะกริยาดวงที่2จะมาทำหน้าที่โวฏฐนะทางปัญจทวารจากนั้นก็อยู่ชาวนะ7ดวงนะครับดูแค่นี้ก็พอชาวนะทำหน้าที่เสพอารมณ์7ดวงเอาละตอนนี้นะเพื่อความเข้าใจ ในการทำงานของอเหตุกะจิตนะครับผมก็ใช้อุปมาโดยบุคลาธิฐานนะบุคลาธิฐานก็คือยกคนขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับผมอุปมาเหมือนว่าให้รูปารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยนะรูปารมณ์ที่ปรากฏเหมือนคนมาสมัครงานนะครับผมเขียนอยู่ข้างล่างนะครับตรงใต้ตีนี่แหละแปลว่าคนสมัครงานมาแล้วนะมาแล้วโผล่เข้ามาในออฟฟิศแล้วไอ้แต่หน้าออฟฟิศแล้วนะแต่ยังไม่ได้เคาะประตู นะครับภวังคจรณะนะครับเหมือนกับคนสมัครงานนี่แหละมาเคาะประตูแล้วนะครับภวังคุปเฉทะนะครับเหมือนกับเคาะประตูซ้ำนะครับพอเคาะประตูซ้ำเนี่ยเสร็จปัญจทวารวชนะก็จะเปิดประตูนะปัญจทวารวชนะเหมือนคนเปิดประตูเขียนไว้ข้างล่างนะครับเขาเหมือนคนเปิดประตูเมื่อมีคนมาเปิดมาเคาะประตูเขาก็เปิดประตูให้รูปารมณ์เข้ามาก็เหมือนคนเปิดประตูให้คนสมัครงานนั่นแหละเข้ามา จากนั้นจักขุวิญญาณจะเปรียบเหมือนแผนกต้อนรับนะฮะจะคุยยามเหมือนแผนกต้อนรับนะก็ต้องมีการมาทักทายกับคนสมัครงานนิดหน่อยนะครับเช่นนะถามว่าชื่ออะไรครับนะชื่ออะไรครับก็บอกอ๋อผมชื่อสมชัยครับผมชื่อสมชัยเออคุณสมชัยใช่มาสมัครงานใช่ไหมครับตามที่บริษัทลงประกาศนะก็บอกอ๋อใช่ครับคุณสมชัยเตรียมเอกสารมาครบหรือยังครับอ๋อเอกสารเตรียมมาหมดแล้วครับตามที่แจ้งไว้นั้นเรียบร้อยขอเชิญครับนะครับดังนั้นจักขุวิญญาณเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ทักทายกับอารมณ์นะครับเหมือนกับเห็นรูปอารมณ์นั่นแหละนะเขาจะรู้อารมณ์มากกว่าปัญจทวารวชนะนิดหน่อยก็คือมากกว่าคนเปิดประตูคนเปิดประตูแค่เห็นว่ามีคนเดินผ่านเข้ามายังไม่รู้ว่าเขาชื่อสมชัยเข้ามาสมัครงานเลยนะครับเขาจะรู้อารมณ์น้อยมากกว่านั้นเมื่อจักขุวิญญาณเหมือนแผนกบุคคลได้แผนกต้อนรับนะทักทายเสร็จนะแผนกต้อนรับก็จะบอกให้คุณสัมปติชนะสัมปติชนะเหมือนแผนกนำส่งนะครับแผนกพาส่ง
เขาบอกอ้าวคุณสัมปทิชนะพาคุณนี่ไปแผนกบุคคลให้ทีนะพาไปแผนกบุคคลให้ทีคุณสัมปทิชนะแผนกพาส่งก็พาคุณสมชัยนี่แหละไปแผนกบุคคลแล้วก็พาไปแบบไม่รู้ว่าเขาชื่อคุณสมชัยหรือไม่รู้ว่าเขามาสมัครงานด้วยซ้ำไปนะก็ให้พาไปฉันก็พาไปก็หมดหน้าที่ฉัน จากนั้นเมื่อถึงสันติรณะแผนกบุคคลนะครับอุปมาเหมือนแผนกบุคคลแผนกบุคคลก็ต้องสัมภาษณ์นะสิไต่สวนอารมณ์ไต่สวนเหมือนกับสัมภาษณ์อารมณ์นั่นแหละแล้วก็คือสัมภาษณ์คนมาสมัครงานแล้วแหละว่าชื่ออะไรครับนะชื่อสมชัยครับมาสมัครงานเตรียมเอกสารมาใช่ไหมครับใช่ครับขอดูเอกสารทั้งหมดเลยครับนะก็ยื่นมาพอดูเอกสารเขาก็รู้ประวัติว่าจบการศึกษาจากที่ไหนมาเกรดเป็นอย่างไรนะเคยทำงานที่ไหนมาบ้างนะครับเงินเดือนเท่าไหร่แต่งงานหรือยังมีครอบครัวมีลูกกี่คนบ้านอยู่ที่ไหนนั้นคุณสันติรณะเนี่ย เขาจะรู้รายละเอียดของอารมณ์ค่อนข้างมากนะครับเพราะเขาทำหน้าที่ไต่สวนอุปมาเหมือนสัมภาษณ์เขาจะได้ข้อมูลของคนมาสมัครงานละเอียดยิบเลยนะครับเมื่อเขาสัมภาษณ์เสร็จนะฮะไต่สวนเรียบร้อยก็หมดหน้าที่เขาก็ต้องส่งข้อมูลไปให้คุณบวชทัพพนะและใช้วแหวนสระอุนะครับบวชทัพพนะอุปมาเหมือนผู้จัดการนะครับคนนี้เหมือนผู้จัดการเลย ผู้จัดการจะทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ตัดสินอารมณ์ก็คือตัดสินว่าผู้จัดการก็จะรับข้อมูลมาจากแผนกบุคคลนี่แหละนะครับว่าเขาสัมภาษณ์มาแล้วก็มาดูรายละเอียดที่แผนกบุคคลสัมภาษณ์และจดมาให้เขาก็จะรู้รายละเอียดของคุณสมชัยเนี่ยเท่ากับแผนกบุคคลเลยนะครับก็คือรู้รายละเอียดที่สัมภาษณ์มาอย่างชัดเจนละเอียดแล้วเขาก็จะตัดสินนะครับว่าข้อมูลนี้แหละของคุณสมชัยเนี่ยนะสมควรที่จะรับเข้าทำงานไหมนะถ้าสมควรรับเข้าทำงานเขาก็ตัดสินรับเข้าทำงานก็คือจะมีชวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์ แต่ถ้าข้อมูลของคุณสมชัยยังไม่สมบูรณ์นะข้อมูลของคุณสมชัยยังไม่สมบูรณ์นะเขาอาจจะพยายามตัดสินดูว่าพอจะรับเข้ามาได้ไหมนะคิดแล้วคิดอีกก็ตัดสินว่าเออข้อมูลอย่างนี้ไม่ดีไม่สมบูรณ์ยังไม่รับเข้าทำงานนะครับนะเขาก็ตัดสินว่าไม่รับเข้าทำงานก็แปลว่าเขาตัดสินว่าไม่มีชวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์นะครับอันนี้เป็นการขั้นตอนการทำงานทำงานของกลุ่มอาเหตุกะ18นะครับไอจิตที่ทำหน้าที่ชวนะนั่นแหละนะครับก็คือนะฮะก็คือหัสสิตุปาทะนะดวงที่อาเหตุกะกัลยาณดวงที่3นั่นแหละนะครับทำหน้าที่ชวนะนะฮะก็เป็นหน้าที่ของอาเหตุกะจิต18นะครับแต่ที่ยกตัวอย่างนี้ยกจักขุวิญญาณมาคู่เดียวนะครับถ้าอารมณ์ที่มาเป็นเสียงก็จะมีโสตวิญญาณเป็นผู้รับอารมณ์ได้ยินเป็นต้นนะครับทวนอีกรอบนะครับรูปอารมณ์เหมือนคนมาสมัครงานนะครับจักขุประสาทเหมือนประตูนะเมื่ออารมณ์มาเคาะประตูนะครับก็เป็นภวังคจรณะของภูมิเฉทะนั่นแหละเหมือนมาเคาะประตูแล้วมัญจทวารวชนะก็จะเหมือนคนเปิดประตูนะครับเขาเป็นอเหตุกะกัลยาณดวงที่1เมื่อเขาเปิดประตูก็หมดหน้าที่ไปจักขุวิญญาณนะจะทำหน้าที่เห็นก็เหมือนแผนกต้อนรับนะครับเขาก็จะมาทักทายกับคนสมัครงานนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอจากนั้นเขาจะให้สัมปิชนะเป็นแผนกพาส่งนะพาคนนี้ไปแผนกบุคคลนะครับก็หมดหน้าที่สัมปิชนะแผนกบุคคลคือสันติรณะจะทำหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ก็คือสัมภาษณ์นะครับเหมือนอุปมาเหมือนสัมภาษณ์สัมภาษณ์พอได้ข้อมูลเสร็จก็ส่งต่อไปให้โวทัพนะคือผู้จัดการเป็นผู้ตัดสินว่าจะรับหรือไม่รับนะครับถ้าไม่รับก็ไม่มีชวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์ถ้ารับเข้าทำงานก็มีชวนะขึ้นเสพอารมณ์นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของอาเหตุกะจิตนะโดยบุคลาธิฐานเอาละพักเบรกให้ท่านสมาชิกถามได้นะครับว่ามีใครไม่เข้าใจจุดไหนบ้างนะครับ
อันนี้สำคัญนะครับอาเหตุกะเนี่ยส่วนใหญ่เรียนแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาทำงานยังไงกันได้แต่ท่องๆชื่อเข้าไปอย่างนั้นแหละ อาเหตุกะนี่มีรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อยขอเชิญท่านสมาชิกถามมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเชิญครับ หนึ่งสองสามอ้าวคุณสายเชิญครับใช่ครับหนึ่งคือมโนชาวนะตัดสินอารมณ์ตัดสินให้ชาวนะไม่เสร็จไม่ได้ คืออย่างนี้ไม่เสพก็ได้คืออย่างนี้ท่านบอกว่าในจักขุวิญญาณนะครับจักขุทวารวิถีเนี่ยที่อารมณ์มันมีกำลังแรงน้อยแรงน้อยเดี๋ยวจะเรียนต่อไปอนาคตอ่ะยกตัวอย่างเล่นๆนะก็คือปริตารมปริตารมเนี่ยอารมณ์มันกำลังแรงน้อยนะก็อายุมันไม่พอให้เกิดชาวนะแหละ เขาก็จะตัดสินว่าเมื่ออารมณ์มีกำลังแรงน้อยอายุรูปไม่พอให้เกิดชาวนะเขาก็จะแต่ตัดสินไม่ให้มีชาวนะก็อุปมาเหมือนกับว่าคุณสมบัติของอารมณ์มันน้อยไปหน่อยก็ไม่รับเข้าทำงานก็ไม่มีชวนะกำลังมันน้อยก็ไม่รับเข้าทำงานนะหรือความสามารถยังไม่พอไม่มีชวนะก็ได้ครับใช่ๆมีกำลังแรงมากคุณสมบัติโอเคใช้ได้ก็จะรับเข้าทำงานอุปมาใช่ครับตัดทาก็ได้ตัดทาก็ได้นะครับตัดทาก็ได้ถ้าตัดทาก็อุปมาเหมือนกับว่า โอเครับเข้าทำงานแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวจะพาคุณไปดูที่ทำงานของคุณก่อนนะครับก็เหมือนกับมีตัดทาหน่วงอารมณ์อีกนิดนึงนะพาไปห้องทำงานอ้าวพรุ่งนี้คุณมาทำงานได้ห้องนี้ไปห้องทำงานคุณก็เหมือนตัดทาลัมพนะนะครับก็หน่วงอารมณ์ต่ออีกสองครับลงตาทาดับนะฮะก็ลงผวังไปลงผวังส่วนใหญ่ก็มาเกิดทางมโนทวารต่อนะฮะเกิดนั่นเองครับลงผวังแล้วก็มาลงมโนทวารต่อทีหนึ่งมีท่านอื่นไหมครับถูกครับมีท่านอื่นสงสัยไหมครับไม่มีนะหนึ่งสองสามเอาละตอนนี้ จะมาอธิบายแล้วสังเกตนะเมื่อกี้ผมจะเน้นนะครับว่าไอ้คนเปิดประตูอ่ะมันไม่ได้รู้จักอารมณ์อะไรเลยนะรู้แต่ว่ามีไอ้คนเนี้ยมันผ่านเข้ามาไม่รู้ว่ามันเป็นใคร ไอ้คนพาไปส่งมันก็แค่พาไปส่งมันก็ไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเป็นใครฉะนั้นทั้งปัญจทวารวชนะ1กับสัมปติชนะ2นะก็คือคนเปิดประตูกับคนพาส่งเขาจะรู้อารมณ์น้อยมากเลยนะครับเขาอยากรู้อารมณ์ผิวเผินรู้อารมณ์เล็กน้อยผิวเผินไม่ลึกซึ้ง ฉันสามดวงนี้ต่อไปนะเราจะเรียกเขาว่ามโนธาตุสามนะสามดวงนี้เขาจะมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งเรียกว่ามโนธาตุสามนะมโนธาตุสามก็คือปัญจทวารวชนะจิตหนึ่งสัมปติชนะจิตสองรวมกันเลยเรียกเขาว่ามโนธาตุสามทำไมชื่อมโนธาตุ3เพราะเขารู้อารมณ์เล็กน้อยมากเลยนะครับรู้แบบผิวเผินไม่ได้รู้อารมณ์ละเอียดลึกซึ้งแต่ประการใดนะครับส่วนจักขุวิญญาณเนี่ยเขารู้มากกว่าหน่อยก็เลยได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุนะจักขุวิญญาณธาตุนะส่วนจิตพวกสันติรณะเอ่ยนะมโนทวารวชนะเอ่ยหรือชวนะเอ่ยพวกนี้เขาจะรู้อารมณ์ละเอียดลึกซึ้งกว่านะฉะนั้นจิตที่เหลือจากทวิปัญจวิญญาณ10แล้วก็มโนธาตุ3เนี่ยจิตที่เหลือ76ดวงนะ79ลบไป13เหลือ76ดวงชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับ
ขาจะชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุเพราะเขารู้อารมณ์ละเอียดลึกซึ้งกว่าโดยเพราะมโนวิญญาณธาตุทุกดวงสามารถรู้ธรรมารมณ์ได้นะครับมโนวิญญาณธาตุทุกดวงสามารถรู้ธรรมารมณ์ได้หมดเลยธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจนะครับก็คือจิต89เจตสิก52ภาษาทรูป5สุขุมรูป16นิพพานบัญญัตินะครับธรรมารมณ์นะให้สูตรจํา6อย่างนะครับ6อย่างมีนาม2อย่างรูป2อย่างนิพพานบัญญัตินะนาม2อย่างรูป2อย่างนิพพานบัญญัติเรียกว่าธรรมารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจนาม2อย่างคือจิต89เจตสิก52รู้ได้เฉพาะทางใจจึงเป็นธรรมารมณ์ภาษาทรูป5สุขุมรูป16ประสาทตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปละเอียดอีก16รูปก็เป็นธรรมารมณ์พระรู้ได้เฉพาะทางใจ นิพพานบัญญัติก็เป็นธรรมารมณ์พระรู้ได้เฉพาะทางใจนะคะดังธรรมารมณ์มี6อย่างนาม2อย่างรูป2อย่างนิพพานบัญญัติอารมณ์เหล่านี้รู้ได้ทางใจจิตที่สามารถรู้ธรรมารมณ์ได้ทุกดวงชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับเอาละเราก็ได้ความหมายละว่ามโนธาตุ3ดวงปัญจทวารวัชนะจิต1สัมปติชนะจิต2ที่เขาล้อมหน้าล้อมหลังทวิ10นี่แหละเรียกว่ามโนธาตุ3เพราะรู้อารมณ์ผิวเผินเล็กน้อย ไม่ลึกซึ้งส่วนจิตทวิ10เรียกปัญจวิญญาณธาตุนะครับรู้อารมณ์มากกว่ามโนธาตุหน่อยหนึ่งละเอียดกว่านิดหนึ่งส่วนจิตที่เหลือ76ดวงนะนอกจากทวิปัญจวิญญาณ10และมโนธาตุ3ที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุ3สามารถรู้ธรรมารมณ์ได้ทุกดวงรู้ละเอียดลึกซึ้งกว่า เอาละทีนี้กลับมาดูนะครับว่ามีหลายคนสงสัยว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบากเวทนาเป็นอุเบกขาหมดเลยเฉยๆทั้งนั้นเลยแต่ทั้งกายนะครับดวงที่5ทั้งกุศลอกุศลวิบากนะฮะอกุศลวิบากเป็นทุกข์กายกุศลวิบากเป็นสุขกายก็ถามว่าเอ๊ะในเมื่อเขาเป็นทวิปัญจวิญญาณ10ด้วยกันทำไมมีอุเบกขากับสุขทุกข์ล่ะนะท่านก็อธิบายนะครับท่านบอกว่าไอ้8ดวงแรกนะครับคือ4ทวารตาหูจมูกลิ้นเนี่ย4ทวารเนี่ยเขาเกิดจากการกระทบกันของอุปาทายรูปนะครับอุปาทายรูปแปลว่ารูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดนะมหาภูตรูปนะมี4รูปคือดินน้ำไฟลมนะมหาภูตรูปมี4รูปมหาภูตรูปเป็นรูปหนักนะครับเป็นรูปมีสิ่งที่มีน้ำหนักส่วนรูปที่เหลือนอกจากมหาภูตรูป4เรียกว่าอุปาทายรูป24แปลว่ารูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดทีนี้อุปาทายรูปเนี่ยท่านบอกเป็นรูปเบาหมดเลยเป็นรูปที่มีน้ำหนักเบามากนะครับไม่หนักเหมือนมหาภูตรูปดังนั้นเมื่อทางตานะครับจักขุประสาทก็เป็นรูปเบารูปอารมณ์สีที่มากระทบก็เป็นรูปเบานะครับรูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีมากระทบกันเวทนาก็เลยเป็นอุเบกขานะครับทั้งหูก็แบบเดียวกันนะครับนะประสาทหูเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปเบาสัทธารมณ์เสียงก็เป็นรูปเบารูปเบากระทบรูปเบานะเวทนาก็เป็นอุเบกขาเหมือนเอาสำลีกระทบกันแบบเดียวกันทั้งจมูกประสาทจมูกก็เป็นรูปเบากลิ่นก็เป็นรูปเบาทั้งลิ้นประสาทลิ้นก็เป็นรสก็เป็นรูปเบาอ้าวเมื่อรูปเบากระทบรูปเบาเวทนาก็เป็นอุเบกขาส่วนทางกายนะครับที่บอกว่าทางกายเนี่ยแม้กายประสาทเป็นรูปเบานะแต่ว่าคุณเสริมโศกเริ่มปิดไมค์แล้วครับคุณปูไม้เริ่มปิดไมค์อีกแล้ว คุณปูไม้ทางกายนะครับท่านบอกว่าแม้กายประสาทเป็นรูปเบาแต่โผฏฐัพพารมณ์ที่มากระทบเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหนักนะครับโผฏฐัพพารมณ์มากระทบเป็นรูปหนักคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตรูปและรูปหนักมากระทบรูปเบา
แถมยังรูปเบาก็อาศัยอยู่บนรูปหนักนะก็คือกายประสาทเราอ่ะมันต้องฝังตัวอยู่ในเนื้อที่เป็นปัตวีธาตุอีกทีนึงนะฮะกายประสาทฝังตัวอยู่ในเนื้อที่เป็นปัตวีธาตุก็เป็นรูปหนักอีกนะดังนั้นแม้กายประสาทเป็นรูปเบาอุปมาก็เหมือนสำลีที่วางไว้บนโต๊ะนะครับกายประสาทเป็นสำลีนะเป็นรูปเบาฝังตัวอยู่ในเนื้อเหมือนโต๊ะนะครับเป็นรูปหนักอารมณ์ที่มากระทบก็เป็นรูปหนักเหมือนกับโพธิภารมณ์ก็เปรียบเหมือนค้อนเป็นมหาพุทธรูปนั้นเมื่อเอาค้อนมาทุบสำลีนะก็เกิดการกระทบระหว่างค้อนกับโต๊ะด้วยดังนั้นเวทนาเกิดจากการกระทบกันของรูปหนักกับรูปหนักโดยมีผ่านรูปเบาที่อยู่ตรงกลางเวทนาก็เลยไม่เป็นอุเบกขาแล้วล่ะกลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาได้นะถ้าการกระทบกันนะหนักกำลังหนักเบาพอควรก็จะเกิดสุขกายนะถ้ามันหนักมากไปก็จะเกิดทุกข์กายขึ้นมาได้นะครับพอฟังทันไหมครับไอ้สีทวารน่ะนะไอ้ตัวที่มากระทบกันมันเป็นรูปเบาด้วยกันก็เลยเหมือนสำลีกระทบกันก็เลยเป็นอุเบกขาทั้งกายประสาทเป็นรูปเบานะแต่ฝังตัวอยู่ในเนื้อที่เป็นรูปหนักไอ้โพธิภารมณ์ที่มากระทบกันเป็นรูปหนักนะรูปหนักมากระทบรูปเบามันก็ไปกระทบถูกรูปหนักที่รองรับนะครับก็เลยเกิดการกระทบกันระหว่างรูปหนักด้วยเวทนาก็เลยเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมานะถ้าโพธิภารมณ์ปริมาณกำลังพอดีก็เกิดสุขกายปริมาณมากเกินไปก็เกิดทุกข์กายได้นะครับตามทันไหมครับท่านสมาชิกนะครับท่านเรียนอเหตุกะนะก็ตรงไหนที่เป็นประโยชน์นะครับก็อธิบายท่านหมดเลยนะไม่หมกเม็ดไม่เก็บไว้นะครับทีนี้การยิ้มที่เรียกว่าหสิตุปาทะนะท่านก็มีขยายการยิ้มนิดหน่อย